วันนี้เวลา8นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากส่งปลูกต้นไม้บุงทั่วในบริเวณพื้นที่รวมต้นไม้ทรงปลูกจำนวน9ต้นได้แก่เซี่ยวดอกขาวแดงมะค่าแต้ชิงชันสียลาปาริชาตหลุมพอ กระพี้จันร์และประดูป่าจากนั้นทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งกรมป่าไม้ดำเนินการเมื่อปี2559ในพื้นที่8อำเภอได้แก่อเภอท่าสองอยางอเภอแม่ระมาดอเภอพบระอเภอุ้มผางอเภอแม่สอดอเภอบ้านตากอเภอเมืองตากและอเภอวังเจ้า มีสมาชิกรวม7,233ครวัวเรือนพื้นที่33,300ไร่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูต้นน้ำลำทานเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชแบบบนเกษตรโดยใช้หลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมลดรายจ่ายสร้างรายได้เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า จากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดตากซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัศึกษาตากเขต2ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดตากและองค์กรภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ร่วมกันดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2558 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ใน5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากได้แก่อำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอท่าสองอยางอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผาง ปี2558ถึง25 2566จัดก,กิจกรรมไปแล้ว24รุ่นมีโรงเรียนเข้าร่วม99โรงนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน1,380คนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น4หน่วยได้แก่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดินดีพืชดีวิถีพอเพียงขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึก และทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายสามรักคือรักชาติรักศาสตร์และรักกษตัตริย์นอกจากนี้ยังขยายผลสู่ความยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอาทิส่วนพฤกษศาสาตร์ในโรงเรียนมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาเช่นการทําปุ๋ยสูตรพระราชาทานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการขยะและพลังงาน เวลา10นาฬิกา27นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลท่าสองอยางทรงเปิดอาคารพระราชฐาน25ซึ่งพระราชฐานพระราชทรัพย์จำนวน135ล้าน7แสนบาทสร้างผู้ สร้างอาคารผู้ป่วยขนาด5ชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎรในพื้นที่เนื่องจากราษฎรร้อยละ90เป็นชาวเขาเผ่ากระเรียงฐานะยากจนสื่อสารภาษาไทยได้น้อยประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเขตป่าสงวนทําให้การส่งราษฎรในพื้นที่เจ็บป่วยไปรักษาใกล้บ้านมีความยากลําบากทําให้มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอัตราการครองเตียงมากกว่าร้อยละร้อยเกิดความแอาอาัดเสี่ยงต่อการติด เชื้อระหว่างผู้ป่วยทั้งนี้ยังได้พระราชทานนามอาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามพิพามาพไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ในการนิทอบพระเนธนิทักการการดําเนินงานของโรงพยาบาลท่าสองอยางเช่นการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินพระราชทานซึ่งเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อออกรับผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดารที่ออกปฏิบัติการเฉลี่ยดเดือนละ5ครั้งโครงการออกหน่วยผ่าตัดหูเคลื่อนที่ที่ร่วมกับมูลนิธิหูคอจมูกชนบทและสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์สภา,าการชาติไทยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคหูตรวจการได้ยินและผ่าตัดหูให้ แก่ราษฎรงานสาธารณสุขชายแดนที่เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพแก่ราษฎรสร้างเครือข่ายสุขภาพประสานงานกับหน่วยงานและราษฎรตามแนวชายแดนให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพตลอดจนออกหนังสือรับรองผู้ป่วยไร้รัฐไร้สัญชาติเมื่อต้องไปรักษาต่างอำเภอ ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าสองอยางเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงให้บริการราษฎรในพื้นที่6ตำบลรวมประมาณ87,153คน โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จำนวนห้าคนประกอบด้วยผู้ป่วยโรคผนังหัวใจห้องล่างรั่วตั้งแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อาการทั่วไปปกติผู้ป่วยโรคเป็นนิ้วกลางและนิ้วนางติดกันตั้งแต่กำเนิดทั้งสองข้างได้รับการผ่าตัดขณะนี้สามารถใช้มือซ้ายได้ตามปกติเหลือมือขวารอรับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวที่ขณะนี้อาการทั่วไปปกติดีอาการเหนื่อยลดลงผู้ป่วยโรคเปลือกตาบนด้านขวาตกหลังจากประสบอุบัติเหตุขณะนี้อาการทั่วไปปกติดีลืมตาและมองเห็นได้มากขึ้นและผู้ป่วยโรคความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดทำให้เกิดความบกพร่องในการพัฒนาของเส้นประสาทต,ตา โครงสร้างสมองบุกพร่องการขาดฮอร์โมนต่อมใต้สมองปัจจุบันสามารถช่วยเหลือตนเองประกอบกิจวัตรประจำวันเองได้การมองเห็นดีขึ้น ต่อจากนั้นท่อประเนืการสาธิตการใช้หุ่นยนต์ดินสอนวัตกรรมทางการแพทย์ผลงานของคนไทยที่นํามาใช้ในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดตากสามารถคัดกรองอาการผู้ป่วยด้วยภาษาถิน่นอาทิภาษากะเหรี่ยงช่วยให้แพทย์เข้าใจผู้ป่วยและสามารถแน,นะนําแผนกที่ต้องตรวจร่างกายโดยการทําเทเลเมดิซีนโทรเวชหรือการแพทย์ทางไกลให้คําปรึกษาคําแนะนําและบริการทางการรักษาพยาบาลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยผ่านวิธีการ วิดีโอคอลทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษากับแพทย์ในสาขาที่เหมาะสมอีกทั้งยังช่วยให้สามารถบริการส่งตัวข้ามโรงพยาบาลทำการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยแค่ใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับการรักษา เวลา14นาฬิกา28นาทีท่อประเนษโครงการทหารพันดีค่ายวชิระปราการกรมทหารราบที่4อำเภอเมืองตากเริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายน2561ในการนี้ทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกองทัพภาคที่3จัดทำ13โครงการ61หน่วยงาน12ค่ายทหารใน11จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เช่นศูนย์พันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจํานวนหนึ่งแห่งที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิุณุโลกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานมนทนทนหารบกที่310ค่ายวัชรปราการปลูกพืช26ชนิดแปลงผลัก99แปลงผลผลิตที่ได้นําไปรับประทานแล้ว โครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมีโรงเรือนในโครงการ9ก้าแห่งในพื้นที่จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้กับนักเรียนส่วนกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างโรงสูบน้ําขนาดเล็กหนึ่งแห่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ําทหารพันธ์ดีพร้อมระบบท่อส่งน้ําสามารถส่งน้ําในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีรวม44ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอตลอดทั้งปีพร้อมกันนี้ทรงฟังผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลค่ายวาชิรปราการแบ่งพื้นที่สไร่ปลูกพันธุ์ผักพระราชทาน1.2ไร่สามารถนำมารับประทานได้แล้วยังปลูกพืชสมุนไพร1.3ไร่มีทั้งสมุนไพราตามกลุ่มโรคสมุนไพรท้องถิ่นและสมุนไพราหายากเพื่อทำลูกประครบสมุนไพรและน้ำมันไพลใช้ในโรงพยาบาลและแจกจ่ายให้กับกำลังพล โอกาสนี้ท่อพระเนตรแปลงผักปลอดภัยซึ่งปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วรวมกับการใช้ปุ๋ยหมักและได้ปลูกผักหลากหลายชนิดอาทิถั่วแขกสีเหลืองเทพร,รัตน์เบอร์หนึ่งและมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุผักเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสำรองไว้เพื่อพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ผัก จากนั้นทออประเนรโรงผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชซึ่งในปี2566สามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ได้271ลิตรหรือ542กิโลกรัมเพื่อใช้ในหน่วยทหารและส่งจำหน่ายที่งานกาชาติ พร้อมกันนี้ทรงฟังการกราบทูลรายงานการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีเสียบยอดโดยทดลองกับสายพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่และสายพันธุ์มหาชนกรวมทั้งมะม่วงแฟนซีสี่สายพันธุ์คือสายพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4, สี่สายพันธุ์มหาชนกสายพันธุ์ขายตึกและสายพันธุ์พิมพ์เสนมัน สำหรับการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีของกรมทหารราบที่14บนพื้นที่406ไร่ปลูกผักปลอดภัยหลากหลายชนิดเช่นบวบเหลี่ยมกระเพราขาวเลี้ยงวัวและเลี้ยงปลาในกระชังจำนวน2,500ตัวเพราะเห็ดฟางทำปุ๋ยหมักและอิดดินประสานนอกจากนี้ยังปลูกหญ้าทำสวนสมุนไพรทำนาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง7ฐานการเรียนรู้ ที่ผ่านมาโครงการทหารพันธีค่ายวชริรปราการกรมทหารราบที่4ได้นําผ,ผลผลิตภายในโครงการสนับสนุนประกอบเลี้ยงภายในหน่วยทหารบางส่วนจําหน่ายให้กับกําลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนนอกจากนี้มีกําลังพลนําองค์ความรู้จากโครงการไปดําเนินการต่อในภูมิลำเนา 3. ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในครอบครัวเป็นความมั่นคงของชุมชนต่อไป จากนั้นทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธ์ุปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกตอนบนซึ่งได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2565มีบ่อซีเมนสำหรับเลี้ยงพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุปลานินจิละดา13บ่อ ฟักไข่ปลาหนิลหนบึบ่อบ่อพักสําหรับลูกปลานิลเตรียมรอพระราชทานหนึ่งบ่อและกระชังเหล็กสําหรับอนุบาลลูกพันธ์ุปลานิน18กระชังมีกองร้อยทหารสรารวัตรมณฑลทหารบกที่310เป็นหน่วยรับผิดชอบ ปีที่ผ่านมาผลิตพันธ์ปลานินจิตละดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรจำนวน9 1 7า7 2นวน9ตัวโดยปี2567ตั้งเป้าขอพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรจำนวน960,000ตัวพร้อมกับติดตามการดำเนินงานของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่14 พื้นที่84ไร่ส่วนแรกเป็นแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแปลงหญ้าม้าและสวนสมุนไพรส่วนที่สองเป็นพื้นที่ทำนาเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง7ฐานเรียนรู้และพื้นที่แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งให้ประชาชนและกำลังพลได้ศึกษาดูงานและมีโครงการกิจกรรมอาชาบำบัดจัดกิจกรรมช่วยกระตุ้นพัฒนาการและเพิ่มความมั่นคงด้านอารมณ์ให้กับเด็กพิเศษ ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่กระดูกดำเป็ดสุกรกระบือแกะพันธุ์ลูกผสมบอลและแกะพันธุ์แบล็กเบงกอโอกาสนี้พระราชทานชื่อลูกแพะชื่อว่านาคราชซึ่งเป็นลูกแพะพันธุ์แบล็กเบงกอเพศผู้เกิดเมื่อวันที่13มกราคม2567น้ำหนัก1,500กรัม นอกจากนี้มีโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมซึ่งประชาชนนิยมบริโภคโดยนำไปแปลรูปประกอบอาหารให้ทหารประจำการจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาย,ย่อมเยาวเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนมีแปลงนาสาธิตปลูกข้าวในวงบ่อด้านประมงเลี้ยงปลาเนนและปลาทะเพียนในกระชัง โดยได้ขยายผลโครงการทหารพันดีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและปลดประจำการรวมถึงประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเขตรับผิดชอบของหน่วยในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่หน่วยทหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน